ไปดูเชียร์ขวัญกับละครเพลิงพรมนะคะก็เป็นละครของพี่ต้อมานุษย์ค่ะนะก็จับเอาเชียร์มาเล่นร้ายคือกีตาร์ก็รู้แล้วเชียร์เชียร์เล่นดีแล้วคือแบบมันเป็นละครเคยสร้างมาแล้วถ้าใครเคยดูเขาแบบแล้วก็พาตกน้ำกันไปแล้วก็สลับกันพยานสลับไปสลับมาแล้วตอนท้ายเชียร์จะเป็นคนดีขวัญจะเป็นคนร้ายแทนเป็นครั้งแรกที่เชียร์ต้องโชว์นมโชว์ต้มเซ็กซี่บ้างอะไรบ้างตบตบอุตลดนะคะอันนี้กี่นาทีนะคะถ้าคู่กัน6นาทีแล้วเชียร์เดี่ยวนะคะแรงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าช่วงหน้าเราเป็นสตาร์นิวเนาะใช่ใช่ไปดูเต็มๆนะคะเชียร์ก็ถามเรื่องรับปริญญาด้วยแต่คุณนี่ถ้าทันจะมาวินไปทุกวันวันซ้อมก็ไปวันเกิดก็ไปวันรับซิงก็ไปหรอมีของขวัญให้ตลอดจริงเหรอจริงแล้วก็ถามด้วยว่าคุณเป็นสาวหรือเปล่าอยากรู้อยากรู้อยู่ผมก็เมาอยู่ว่าเป็นสาวอะไรอย่างงี้เชียร์จะบอกหรอแต่สัมภาษณ์แม่มาด้วยนะแม่ห่วงคุณมากเลยแม่ห่วงสาวใครมาลงมาหลอกคุณงงบงบงอ่ะแฟนคลับค่ะแฟนคลับเชียร์เชียร์ฟานงฟานี่มาดูกันเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คแต่ความดีๆด้วยนะคะยังไงคะปริญญาไม่ได้ไปค่ะอ๋อแล้วแต่ใครบอกจะไปคะไม่สบายเราเล่นกับคุณตาวันนั้นแบบกลัวไปแล้วติดอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้ววันนั้นเลยได้อ้อยมาเลยค่ะได้อ้อยมาไม่ปล่อยเลยเห็นไหมคะแรงมากคำจริงมันหมายความว่าอะไรอ้อยก็จะได้หวานปากหวานปากหวานอ๋องั้นทาก่อนก็ไม่ใช่ละวิ่งไงคะรับปริญญาเสร็จแล้วก็วันนั้นเลี้ยงต่อที่ไหนเอ่ยก็ไปกับเพื่อนค่ะไปแถวแถวนั้นแล้วคือสิ่งที่ตั้งใจจะไปกันเนี่ยไม่คือพอไปปุ๊บฝนตกแล้วคนเยอะมากก็เลยเข้าร้านข้างๆที่ว่างโล่งอยู่แต่ก็คือสนุกมีความสุขมากๆค่ะบอกว่ามีหนุ่มไปด้วยนี่คะเยอะแยะค่ะพี่ศิริวัฒน์เด็กเยอะแยะก็โอ้แต่ขอบคุณทุกคนก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่มาแสดงความยินดีในวันสำคัญอีกวันนึงของน้องนะคะก็ขอบคุณที่สละเวลากันมาแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เชิญไปหรือว่ายังไงก็ต้องขอโทษด้วยแต่ก็บางคนก็น่ารักมากก็มาเสียน้ำตาไหลเลยไหลเลยตื้นตันเนาะคือมันตื้นตันมากๆค่ะเพราะว่าคือก็มีเหมือนเป็นป้ายแบบข้างหลังเป็นแฟนคลับทำมาให้เป็นภาพเราตั้งแต่เด็กมาม.ต้นมามัธยมแล้วก็ปีหนึ่งปีสุดท้ายรูปรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสิ่งนึงที่นึกถึงก็คือนึกถึงคุณปู่ค่ะคุณปู่นึกถึงอากงนึกถึงแฟนคลับที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนแบบว่าเขาเป็นแรงใจที่ดีของเรามาเสมอนะคะแล้วซึ่งเหมือนแบบวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราเองอยากให้เขาอยู่ด้วยเขาไม่ได้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนั้นก็ยืนแบบมันจะมีบางช่วงที่แบบยืนนิ่งยืนกั้นน้ำตาอะไรเงี้ยแต่คือแบบคนอื่นก็ไม่รู้เขาจะเข้าใจเราว่ายังไงแต่คือแบบมันพยายามกดไม่ให้น้ำตาไหลอยู่แล้วก็เลยต้องรอถึงงานแต่งน้องเชียร์แล้วล่ะว้าวที่จะมาจะไหลกันไหมอย่านะวันเกิดด้วยสรุปแล้วได้ไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้พิเศษไหมคะไม่ได้พิเศษอะไรเลยค่ะแต่ก็คือเรื่องของวันเกิดจะมีจัดมีตติ้งมีจัดมีตติ้งมีทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันค่ะกับพี่ๆน้องๆแฟนคลับนะคะก็ที่เคยบอกไว้ก็เชิญนะคะถ้าว่างพี่พีภูไปทำบุญด้วยกันได้เลยค่ะน้องๆชายไปปะคะน้องชายอยากไปไหมคะก็เลยไม่ได้เจอฟานี่เลยกรีดไม่ได้เจอเลยเสียดายมากมากคือเหมือนแกล้งกันนะคะเหมือนสวรรค์กันแกล้งอยู่เพราะว่าคือเกิร์ลเจเนอเรชันมาภูเก็ตมาคืนแรกเนี่ยคือเราต้องซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่ซึ่งขาดไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพอรู้ว่าเขาอยู่ต่อเราก็ยังไปไม่ได้อีกเพราะเราต้องอยู่รอวันรับจริงอีกแล้วพอวันจะรับจริงคือเขาก็กลับแล้วอย่างเงี้ยเสียดายมากแล้วมีคนที่แบบสนิทกันนะคะเขาไปเขาก็เจอเขาก็มาล้อไม่ได้ถ่ายค่ะแต่ก็คือแบบเจอแบบระยะใกล้มากแบบจิกอ้อยอยู่จิกอ้อยอิจฉาอยู่จิกอ้อยอยู่แล้วด้วยความที่เราแบบออกตัวว่าชอบฟานี่เยอะบางคนก็แบบนางเอกไทยทำไมไปแบบข้างใครเกาหลีขนาดนั้นคือจริงๆแล้วต้องขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะชื่นชมแต่ศิลปินเกาหลีนะคะแต่คือเราเห็นใคร
ดีมีความสามารถเราก็ชื่นชมหมดซึ่งดาราไทยก็มีหลายๆคนที่เป็นต้นแบบของเชียร์แต่คืออันนั้นคือเขาเป็นต้นแบบในการทำงานแล้วคือฮีโร่ของเราคือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครก็คือคุณพ่อคุณแม่คือคนในครอบครัวคือผู้ใหญ่หลายๆคนแต่ว่าอย่างกรณีของเกาหลีเนี่ยคือเขาก็เป็นเหมือนเป็นศิลปินมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงที่ว่าเอ้ยเราก็อยากที่จะเราก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็คือดาราก็เป็นคนที่มีหัวใจปกตินะคะคือไม่ใช่ว่าแบบดาราจะแบบปลื้มใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มันก็เหมือนแบบคือติดตามผลงานชื่นชมแล้วก็คือเอาอะไรที่ดีในส่วนของเขามาพัฒนางานเราก็คือมาเป็นกำลังใจในการทำงานของเรามันก็คงไม่แปลกมั้งคะคือไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนแต่เกาหลีซึ่งศิลปินไทยหรือใครหลายๆคนเชียร์ก็ชอบแต่คือเราอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นประเด็นขนาดนี้แค่นั้นเองค่ะนั่นหมายความว่าอนาคตจะออกเทปออกก็ไอ้ไม่รู้ไม่ดูกันแล้ววันนี้ปลื้มไหมคะวันนี้อะคะน้องคูณค่ะพี่คูณเชียร์ตลอดมีคนปลื้มก่อนละหลังกล้องเนี่ยคนปลื้มก่อนละก็เป็นพี่ที่น่ารักของน้องเสมอค่ะคือพี่คูณเหมือนเป็นพี่ชายที่เราคงจะเป็นกำลังใจให้เขาไปตลอดค่ะเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็คือเป็นพี่ที่นิสัยดีค่ะคือมันผิดคาดจากตอนแรกที่เรายังไม่เคยร่วมงานกับเขาค่ะซึ่งตอนแรกคือรู้สึกเฉยๆพูดตรงๆเลยอันนี้พูดตรงๆเลยนะจ๊ะพี่คูณจ๊ะคือเรารู้สึกแบบว่าไม่รู้สึกแบบจริงๆก็คือเขาน่ารักเป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วคงแบบอย่างที่บอกคือคงแบบว่าเป็นน้องของพี่เสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คุณให้อะไรของขวัญไหมคะมีแบบโอ้ให้ชุดใหญ่มากฟิตมากคนนี้มารับปริญญาเชียร์ทุกวันคือมาวันซ้อมใหญ่ก็มาวันจริงก็มาแล้วก็คือไอ้คืนที่เป็นวันเกิดเชียร์ก็เอาของขวัญมาให้แล้วของขวัญน่ารักมากคือแบบเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มากค่ะแต่ใส่เสื้อเป็นเสื้อแบบเบอร์ของ Girls Generation นะคะเป็นเบอร์ของเจสสิก้าเลยเกรี๊ดมากแบบว่าขอบคุณมากๆขอบคุณมากค่ะแต่คือชอบของขวัญวันรับปริญญาเหมือนกันนะคะเป็นมาลัยแบงค์ได้ตังค์ไงเยอะมากก็เป็นแบงค์ร้อยเยอะๆค่ะแต่ก็คือพอได้มานี่เหมือนช่วยชีวิตน้องมากเพราะว่าช่วงกำลังบูมเนี่ยตังหมดรุ่นน้องเยอะต้องกุ้งเด็กแบงค์ขอโทษนะเขาเด็ดหน่อยเอาให้เลยค่ะก็ยังไม่ใช่แฟนนะคะตอนนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนค่ะต้องถามพี่คุณหน่อยคงจะมองพี่คุณว่าเป็นแบบสาวในอย่างโอ้ยพี่คุณเป็นพี่ชายก็คือเป็นผู้ชายนะคะแต่คืออาจจะด้วยว่าคือเขาเป็นคนที่เหมือนดูเรียบร้อยอ่ะแล้วก็คือดูไม่แบบว่าเขาเรียกไม่แบบมีอารมณ์แบบฮึดฮัดแบบเหมือนผู้ชายเอาง่ายๆคืออย่างพี่ชายเชียร์เนี่ยจะดูแบบว่าแบบเฮาหาญเข้มแข็งดูแข็งๆหน่อยแต่อันนี้คือเหมือนเขาจะเป็นอารมณ์ที่ดูมีมุมอ่อนอะไรแบบเนี้ยก็เลยอาจจะทำให้เขาดูแบบมองเป็นอย่างอื่นไปคือนี้ในส่วนของเชียร์เองคือยืนยันได้เลยว่าเขาไม่ใช่แน่นอนเป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องท้ายที่สุดแล้วค่ะฝากถึงแฟนทีวีภูหน่อยค่ะบางคนไม่ได้ไปอยากไปมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากทีวีภูแฟนๆน่ารักเสมอพี่พิธีกรก็น่ารักกับน้องเสมอเลยนะคะจริงๆก็ขอบคุณมากมากคือรู้สึกเป็นบ้านอีกหลังนึงที่อบอุ่นของน้องเสมอค่ะของพี่ในหลายๆคนนะคะก็ยังไงแล้วเป็นกำลังใจให้แฟนๆทีวีภูทุกๆคนด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากมากที่เป็นกำลังใจให้เชียร์ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากอย่าลืมติดตามเพลิงพรมด้วยก่อนที่จะไปเจอเพลิงพรมในการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญนี้นะคะก็มาเจอกันก่อนที่นักสู้ขวัญข้าวเหนียวเพราะว่าจะลงมาแล้วอันนี้รับรองเลยจริงๆค่ะว่าสนุกแน่ๆมันแน่ๆได้แค่นี้ขอบคุณค่ะงานค่ะซิงค์ใหญ่ขาที่เดียวยังไม่ได้แบบโอ้แรง